สวัสดีค่ะเช้านี้มาเข้าครัวกับนิดอีกแล้วนะนิดก็กำลังจะเตรียมอาหารเที่ยงให้โนแมนกับเด็กๆนะคะอันนี้จะเป็นต้นสลัดที่นิดปลูกเองนี่เลยราดิเซียนเครเซ่ก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะใช้ตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่านิดตั้งใจว่าจะทำทั้งหมดเลยนะคือนิดต้มมันฝรั่งอยู่นะคะก็จะใช้เวลาต้มประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วเพราะว่ามันฝรั่งเขาลูกใหญ่เดี๋ยวนี้จะต้องเปิดไฟอ่อนๆด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเดือดส่วนเปลือกเนี่ยเดี๋ยวนี้จะปอกออกทีหลังนะเราต้มแบบนี้กันก่อนเลยนะคะนิดกำลังทำชีสทอดคัมเบียร์น้องซาร่าบอกอยากกินนะคะเป็นอาหารเช้าก็จัดให้เลยนะเพราะว่านิดอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วนะคะส่วนมันฝรั่งนิดก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นิดต้มไปแล้วครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มทรงเครื่องเหลือจากเมื่อวานน้องซาร่าไม่อยากกินนะก็เลยนี่แหละต้องทำให้ใหม่แล้วก็มีแยมอยู่ตรงนี้นะคะกินคู่กันเสร็จแล้วนะนี่ตักออกเลยเดี๋ยวไม่งั้นจะหนักไปกันใหญ่ครบ1ชั่วโมงแล้วพอดีเลยนะคะนี่ทดลองแล้วเรียบร้อยก็แค่ใช้ซ่อมทิ่มลงไปนะถ้าเขานิ่มแล้วนะคะก็แสดงว่าใช้ได้เห็นไหมก็ทำแค่นี้นะคะแล้วนิดก็จะทิ้งไว้ในหม้อแบบนี้ก่อนนะให้เขาระอุสักประมาณ 10-20 นาทีนะคะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเทน้ำทิ้งแล้วก็มาปอกเปลือกตอนที่เขาเย็นแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะร้อนเกินไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงทำมันฝรั่งสลัดกันนะก่อนอื่นนิดจะทำมันฝรั่งสลัดนิดก็จะต้องปอกเปลือกก็เอาออกให้สะอาดเลยนะคะมันฝรั่งออกจะเละนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงเราก็เอามาคนอยู่ดีร้อนมากนี่ขนาดนิดพักให้เย็นน่าจะครึ่งชั่วโมงได้นะเนี่ยเขาระอุอยู่ข้างในนะคะก็จะทำแค่นี้นะนี่ทำไม่เยอะนะคะประมาณถ้วยนึงก็ใช้มันฝรั่งประมาณสัก3ลูกค่อยๆลอกออกว่าไงคะน้องซาร่าสวัสดีค่ะจะช่วยแม่เหรอเนี่ยร้อนจริงๆนะควันขึ้นเลยเอาออกทุกมุมมันฝรั่งตัวเปลือกเขาจะติดมีดนะก็ต้องเอาออกนะคะทันทีค่ะนายลูกไม่ต้องช่วยหรอกโอ้ดูสุดสวีบเลยไหนน้องซาร่าบอกอยากจะช่วยนะไม่ได้ทิ้งไว้ร้องไห้แน่เลยไม่ได้ทิ้งครั้งเอาไหมหั่นแตงกวาก็ได้อยากโอเคน้องซาร่าจะหั่นแตงกวานะเพราะว่าวันนี้นี่จะทำหลายอย่างนะคะนี่เลยแตงกวานี่ก็เตรียมแล้วเรียบร้อยเพราะว่านี่จะทำตัวควักโซเซ่นะนี่เลยนะคะก็นะช่วยกันก็ดีเหมือนกันนะคะโอเคนะมันฝั่งแค่นี้ก็พอนะคะนิดตั้งกล้องแบบนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าน้องซาร่าบอกว่าอยากจะช่วยหั่นแตงกวานิดหั่นเอาไว้แล้วคร่าวๆyes มูซูซูคลันช์นะบอกน้องซาร่าหั่นประมาณนี้ซูคลันช์ยามตันตาไรมาเพราะว่านิดจะทำซอสอย่างที่นิดบอกนะเป็นควาร์กนี่เลยนะคะก็ใส่ลงไปกินกับมันฝรั่งคือเขาเข้ากันมากๆเลยนะเมนูนี้ส่วนตัวมันฝรั่งเราก็จะต้องหั่นเป็นแบบลูกเต๋าก็ได้นะประมาณนะคะนิดหั่นบนมือเลยนะก็ต้องระวังนะคะมีดไม่คมเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยคนที่หลังนี่ก็เหมือนกันนะคะหั่นให้หมดเลยประมาณเหมือนกับเป็นลูกเต๋าอย่างที่นี่บอกนะไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้นะคะเพราะมันฝรั่งเขาก็จะออกเละนิดนึงเนี่ยประมาณเนี้ยได้ละโอเคต่อไปนี้จะหั่นหัวหอมมาให้จะกุ๊กมาดีเยอะใส่เลยลูกจะกันเนี่ยเก่งอ่ะ
นิดใส่หัวหอมครึ่งหัวเพราะว่ามันฝรั่งเราไม่ได้เยอะนะคะน้องซาร่ากลัวร้องไห้ถ้าหั่นหัวหอมเรียบร้อยก็ประมาณนี้มามาตกก็เอาใส่เข้าไปมาชัดชินเลยมาชัดชินเลยโอเคน้องซาร่าบอกหนูหั่นเร็วมากโอเคนะเรียบร้อยแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะนี่ก็จะใส่ครึ่งลูกไม่ปอกเปลือกนะใส่ก็ได้ประโยชน์นะคะคุณจิตสังเก่งจังเลยลูกขยะนี่ก็กองไว้ตรงนี้ก่อนนะเก็บทีเดียวนะคะคว้านเม็ดออกแล้วก็หั่นเหมือนเดิมนะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมีดเล็กไปหน่อยนะไม่ค่อยถนัดมือดิเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคอะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะก็พยายามหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนิดก็จะไม่หั่นใหญ่นะคะก็จะประมาณนี้โอเคน้องซาร่าบอกเป็นผีเสื้อทำไปเล่นไปแล้วเราอะจะเสร็จไหมเนี่ยผีเสื้อต่อไปกินอาหารเที่ยงตรงนะหั่นครึ่งแล้วก็หั่นครึ่งอีกอย่างที่นิดหั่นให้ดูเลยนะคะแต่ก็ตามชอบนะใครชอบแบบไหนก็หั่นได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้มะนาวอันนี้จะทำตัวซอสนะนี่ก็มาเตรียมเอาไว้นะคะมะนาวเริ่มเก่านะหั่นยากอร่อยไหมลูกแตงกวาฮะประมาณนี้น่าจะใส่หมดเลยนะมะนาวเหมือนจะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ทีนี้นิดก็จะมาปรุงตัวมันฝรั่งสลัดนี่จะใส่น้ำส้มสายชูประมาณ2ช้อนนี่จะกะเอานะคะเพราะว่านี่ทำบ่อยแล้วแล้วก็เกลือโรยให้ทั่วๆแล้วก็พริกไทยอันนี้ชอบมากนะคะนี่ก็จะใส่เต็มที่เลยอันนี้เป็นพริกไทยแบบหยาบๆนะแล้วก็จะมีพริกไทยแบบป่นด้วยนะคะก็เหมือนเดิมนะแล้วก็มีมายอรันนิดหน่อยนะคะจะได้หอมๆเรียบร้อยแล้วเราค่อยๆคนนะอย่าลืมน้ำมันนะคะนี่เลยก็ประมาณโรยให้ทั่วๆนะนิดก็ไม่ได้กะอะไรนะคะประมาณนี้โอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะเนี่ยนิดก็จะกะเอาประมาณนี้นะคะแล้วก็คนเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำด้วยนะเพราะว่ามันฝรั่งสลัดเราจะได้แบบชุ่มๆนะคะคนไปก่อนเราจะปรุงแบบในแก้วแล้วก็มาเทใส่ก็ได้นะแต่นิดเป็นแบบว่าแม่บ้านนะคะทำแบบง่ายๆเข้าไว้ก่อนมีอะไรก็ใส่แล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงเดี๋ยวเราก็ชิมรสตามชอบนะคะบางครั้งนิดก็ปรุงในแก้วแล้วก็มาเทใส่นะก็แล้วแต่อารมณ์แม่บ้านจริงๆนะคะเนี่ยน้องซาร่าไปแล้วนะนิดอยากจะให้ช่วยตำกระเทียมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเสียงดังก็เลยแบบพักเอาไว้ก่อนทีนี้ก็ชิมนะเราก็จะเน้นออกเปรี้ยวนะคะไม่เน้นหวานนะจะเชื่อนิดไหมว่ารสชาติพอดีเลยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะแห้งไปนิดนึงนะคะโอเคเนี่ยแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะมันฝรั่งของเราก็เย็นแล้วนะนี่เลยต่อไปเราก็มาตัดสลัดที่นิดปลูกเองใส่ลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าผักของนิดน่ะสะอาดอยู่แล้วนะปลูกเองนะคะไม่มีดินด้วยนี่จะใส่ให้หมดเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เยอะอะไรนะคะแล้วอย่างเขาก็มีประโยชน์แล้วก็จะเอาเก็บไว้ก่อนนะเผื่อเขางอกอีกนะคะตัดให้ขาดเลยชับชับชับเรียบร้อยแล้วนี่ก็คนอีกรอบหนึ่งโอ้โหบอกเลยว่าน่ากินมากๆ
เสร็จเรียบร้อยแล้วมันฝรั่งสลัดของเราทีนี้นิดก็จะเอาใส่ตู้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าเขายังรุมๆอยู่เนาะยังอุ่นๆอยู่นะคะเราจะต้องทานแบบเย็นๆถึงจะอร่อยนี่เลยต่อไปนิดก็จะตำกระเทียมก็จะใช้ประมาณสัก2กลีบ3กลีบนะคะก็แล้วแต่เล็กใหญ่นะอันนี้จะออกใหญ่นิดนึงนะคะถึงดังนิดนึงพอได้ที่แล้วเราก็เอาใส่ในควักเลยเดี๋ยวเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่ว่าจะต้องใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะก็จะมีมะนาวบีบลงไปเลยอย่างที่นี่ปอกมะนาวไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะก็กะเอานะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะน่าจะได้2ถึง3ช้อนโต๊ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องชิมรสเอาอีกทีนึงก็คือเขาจะออกเปรี้ยวหวานนะคะนี่เลยออกแบบฟาดๆนะจะไม่ออกเปรี้ยวมากนะคือเดี๋ยวรสชาติตามปากเรานะคะก็คือจะไม่ออกเปรี้ยวมากจะไม่ออกหวานจะออกฝาดๆนะประมาณนี้นะคะบอกไม่ถูกเลยเนาะตามด้วยพริกไทยเหมือนเดิมนะคะก็โรยให้เยอะๆเลยพอนี้ชอบนี่แล้วก็พริกไทยขาวแล้วก็ตามด้วยเกลือเหมือนเดิมนะคะก็โรยให้ทั่วๆประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเขาจะแห้งไปนิดนึงนะนิดจะใส่นมด้วยนะคะกะเอานะนมนิดก็จะใส่ประมาณสัก2ช้อนนะคะอันนี้จะเป็นช้อนใหญ่นิดนึงนะนี่เลยนะคะเขาก็จะกินแบบออกเละๆหรอเพราะมันเป็นซอสเนาะมันเหมือนน้ำจิ้มอะนะคะกินกับมันฝรั่งก็คนให้เข้ากันนะแล้วเราก็ชิมรสนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าเรามีผักชีลาวก็ใส่ลงไปได้นะว่าแล้วก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนจะได้หอมๆแล้วก็ตามด้วยนมอีกนิดนึงนะคะเพราะเขาจะแห้งไปนิดนึงก็ประมาณทีนี้ก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมถ้าได้ผักชีลาวสดๆจะยิ่งดีนะนี่เลยอันนี้เป็นแบบแห้งนะคะลืมไปเลยขาดน้ำผึ้งขาดความหวานนะถ้าชิมแล้วเราถึงจะรู้รสนะคะเพราะว่าเราลืมอะไรไปบ้างก็ใส่แค่นิดหน่อยนะคะจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะก็แล้วแต่เรานะคะตามชอบเลยทีนี้เดี๋ยวนี้ก็จะชิมรสอีกรอบหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช้ได้แล้วนะออกฝาดๆนะคะเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันจะโดดไปทางแบบออกจะเค็มเนาะเพราะว่าตัวคว้าเขาก็จะเป็นรสชาติแบบออกเค็มอยู่แล้วนะคะฝาดๆเค็มๆนะเรียบร้อยทีนี้ก็ชิมอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้มะนาวน้อยไปหน่อยนี่เติมมะนาวอีกครึ่งกลีบโอเคคราวนี้น้ำเยอะนิดนึงนะเราก็ชิมรสจนกว่าเราจะพอใจนะคะใส่นั่นใส่นี่ตัดน้ำตาลนิดนึงหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ก็แล้วแต่เราเลยก็จะมีกลิ่นของกระเทียมนะคะแล้วก็ชิมรสอร่อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้ตามรสชาติที่บ้านนะใครชอบแบบไหนนะคะก็จัดไปเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยตัวควักหรือน้ำจิ้มของเราก็ทานคู่กับมันฝรั่งนะคะเข้ากันมากๆเลยต่อไปนี่ก็จะหั่นหัวหอมเพื่อเอาไปนาบในกระทะให้เขาสวยแล้วก็กลิ่นหอมนะคะก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลอ่อนนะเดี๋ยวมาทำกันนะคะนี่จะหั่นตามแนวยาวเลยนะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะทอดตัวปลาบูสีไส้กรอบนิดใช้แพ็คเล็กนะคะนิดมีชิ้นใหญ่ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะก็จะทอดให้เหลืองนะง่ายๆนะคะนี่เคยทำให้ดูแล้วห
ไฟเริ่มร้อนในกะหรี่เตานิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะก็คอยคนใส่น้ำมันนิดหน่อยนะอย่างที่เห็นเลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะติดกระทะแล้วก็แบบดูไม่น่ากินมันฝรั่งเอาไว้เผื่อโนเมนเขาอยากจะกินคู่กับน้ำมันลายอื่นแล้วก็ตัวหัวหอมผัดนั่นเองนะคะส่วนไส้กรอกเนี่ยก็ทำเผื่อเอาไว้นะเผื่อฟิโอน่าซาร่าด้วยนะคะมันก็เสร็จเรียบร้อยเหลือทำแค่อย่างเดียวก็คือผัดหัวหอมนั่นเองโอ้โนเมนชนตามันมีแฟติกเลยคันสนมาคอมเมนต์อัลเดอร์นิชเมียย้ายอุ้งเกฟเฟนฟุ้มมินุตันกลาวิชอัลเดอร์เลงอ่ะพิเศษเรียบร้อยแล้วตัวไส้กรอกของเราสีสันหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะหนูไม่ได้ทำงานอยู่ข้างล่างอีกแล้วนะทำกระเบื้องนะคะเสียงเจาะกระเบื้องต่อไปนิดก็จะผัดหัวหอมต่อเลยตอมด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือก็โรยให้ทั่วๆนะคะจะได้เข้าถึงรสชาติค่อยๆกดนิดนึงนะคะจะได้แบบไม่ติดกันนะคะคนไปก็ชิมๆไปมีเตานิดนึงนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะอย่างนี้ขึ้นใส่ไปแป๊บเดียวไม่ยากเลยนะแค่ผัดๆให้เขาสีเหลืองสวยนะคะแล้วก็ออกช้ำๆนิดนึงให้หัวหอมออกเป็นสีใสๆก็ใช้ได้โนแมนกับน้องซาร่ารอกินแล้วนิดรีบเร่งมือโอเคแล้วนะคะถ้าเหลืองกว่านี้อีกหน่อยก็จะดีนะแต่ว่า เดี๋ยวโนแมนเขาต้องรีบทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เขาก็ทำงานที่บ้านนิดก็จะเอาใส่ข้างๆเลยนะจะได้ไม่ต้องเปลืองจานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างน่ากินหรือเปล่าก็ง่ายๆนะคะเราก็แค่ผัดหัวหอมให้สุกแล้วก็ทอดตัวบราดวูสให้เหลืองไปค่ะตั้งโต๊ะกันเมื่อกี้โนแมนขึ้นมาช่วยตั้งโต๊ะก่อนเลยนะเพราะว่าวันนี้นิดทำเสร็จช้านะคะโอเคน้องฟิโอน่ายังไม่ลงมาเลยนะเราก็กินกัน3คนนะคะสวัสดีครับหัวฟูเชียวน้องซาร่านับปิตาชุนโนเมนชิมแล้วเรียบร้อยนะคะอร่อยไหมสลัดอร่อย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 นะครับเซฟสกิฟลันส์นะฮะสกิซินอร่าไปเฟนสตาเกนเอาโนเมนบอกปู่เองจริงหรอบอกอะไรไม่เห็นหรอปู่อยู่ตรงหน้าต่างแท้นี่เลยนะคะก็ง่ายๆนะเป็นเมนูที่แบบว่าเขากินคู่กันนะคะมันฝรั่งตัวน้ำมันไลน์อื่นแล้วก็ตัวหัวหอมนะน้องสราจะชิมเหรอเนี่ยทำไมตักน้อยจังนี่บะหมี่ควักกินง่ายๆนิดมีข้าวต้มอยู่นะนี่ก็ว่าจะกินด้วยนิดๆหน่อยๆนะคะเซฟสกิชนิดน้องสราช่วยหั่นนะแตงกวา4ชิ้นเล็กๆเองน้องสราอยากช่วยอีกนะคะแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้ทำไม่ทันนะเพราะว่าทำไปถ่ายไปนะคะมันก็เลยแบบจะช้านะก็เลยทำเองดีกว่ากว่าจะเข้าครัวนะเอาอะไรอะลูกขาดเหลืออะไรอีกแล้วนี่เขาก็จะกินกันประมาณนี้นะคะคนเยอรมันนะ deutsche essen was ist heiß was heißt es Bratwurst mit Quark เนาะก็ประมาณนี้นะคะไส้กรอกกับตัวควักนั่นเองที่นิดทำน้องซาร่าไปเอาแคชช็อปกับมาโยเอามากินคู่กับบราดวูสนะคะไส้กรอกน้องฟิโอน่าไม่ลงมาสักทีนะสงสัยจะอดงานนี้นี่เลยราดด้วยน้ำมันโอเคค่ะเราก็จะกินอาหารเที่ยงกันแล้วนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ